นี่ในความเห็นของป้านะที่พูดออกไปป้าก็ยืนยันว่ามารอโซเป็นนักรบของประชาชนที่แท้จริงแล้วก็เป็นคนที่ปกป้องพลเมืองสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาโจมตีฐานชก32ชัดเจนว่าเขาทำเนื่องจากความคับแค้นใจที่เกิดขึ้นจากกรณีของตัดใบนะฮะที่ยังไม่ได้รับการสะสางแล้วก็ไม่ได้รับความยุติธรรมนะฮะทุกคนก็รู้ว่ามารอโซเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกจับกลุ่มกรณีของตักใบด้วยนะคะแล้วเขาก็ช่วยเพื่อนๆที่อยู่บนรถบรรทุกด้วยกันใช่ไหมจนทุกวันนี้คดีนั้นยังไม่ได้เกิดการเอาคนผิดไปลงโทษเลยทั้งที่ศาลตัดสินแล้วอันนั้นเป็นความขับแค้นใจและความเจ็บปวดไม่ใช่แต่เฉพาะมารอโซแต่เป็นของทุกคนในปัตตานีนะคะแล้วสิ่งที่องค์กรหลายๆองค์กรเนี่ยพูดถึงเรื่องการคุ้มครองซิวิเลียนหรือการที่กระบวนการทำร้ายซิวิเลียนการปฏิบัติการของมารอโซเห็นชัดเจนว่าเขาโจมตีเขามีเป้าชัดเจนที่จะสู้กับทหารเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างที่ป้าพูดไปปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมันไม่ใช่เท่าที่เห็นในสื่อนะมันยังมีสิ่งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งเราไม่รู้และสื่อไม่ได้เอาถ่ายทอดแล้วก็เผยแพร่ออกไปซึ่งเป็นการละเมิดของประชาชนในพื้นที่ถูกละเมิดเยอะโดยทหารโดยเจ้าหน้าที่มากมายสร้างความเจ็บปวดความคับแค้นใจเยอะแยะไม่ใช่แต่กรณีของตากใบเท่านั้นนะยังมีกรณีหลายย่อยอีกเยอะแยะซึ่งไม่อยากจะเอ่ยถึงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มารอโซทำก็คือการที่โต้ตอบกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำการข่มเหงแล้วก็ละเมิดสิทธิ์ของประชาชนในพื้นที่อันนี้พี่ถือว่าเขาได้ทำหน้าที่ปกป้องพลเรือนไม่ใช่ทำร้ายพลเรือนเหมือนที่วาทกรรมของบางกลุ่มที่พยายามจะพูดว่าเป็นการเป็นโจร นะคะแต่พี่ก็ยังยืนยันว่าไม่ใช่โจรเพราะเขามีอุดมการณ์ในการที่เข้าไปโจมตีค่ายชัดเจนมากนะคะอันนี้เราก็ยังยืนยันแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นทัศนคติมุมมองของหลายๆกลุ่มอยู่ที่ว่าคุณจะยืนอยู่ที่จุดไหนในการมองปัญหาของจังหวัดของปัตตานีถ้าคุณมองว่าสิ่งที่มารอโซได้ทำเนี่ยเป็นกบฏนะก็ชัดเจนว่าคุณยืนอยู่กับภาครัฐและคุณไม่เข้าใจปัญหาของปัตตานีแต่ถ้าคุณมองว่าเขาคือวีรชนประชาชนนะคุณก็จะคิดว่าคุณเข้าใจเริ่มเข้าใจปัญหาปัตตานีแล้วเพราะคุณจะรู้ว่าปัตตานีถูกข่มเหงมายังไงวันนี้พูดกันตั้งแต่เรื่องเกียรติภูมิเมืองนะประวัติศาสตร์มาจนถึงณปัจจุบันนะก็มันก็ชัดเจนอ่ะในการอธิบายทั้งหมดแต่ป้าไม่รู้หรอกกระบวนการอยู่ตรงไหนใครคือกระบวนการแบ่งเป็นเท่าไหร่อาเต็ปจะอธิบายได้ชัดเจนกว่าแต่เราก็คิดว่าความเจ็บแค้นแล้วก็ความขับแค้นนั่นแหละทำให้กระบวนการเข้มแข็งและเติบโตนะคะการเสียชีวิตของ16คนเนี่ยป้าแน่ใจว่ากระบวนการเติบโตขึ้นอีกเยอะเลยนะแล้วก็วันที่16ที่เกิดระเบิดขึ้นที่ปัตตานีมันก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่า เขาเจ็บแค้นกันขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก4คนนะที่ถูกจับอยู่ในตอนนี้ไม่รู้อยู่ค่ายไหนกำลังตามอยู่เนี่ยคือเท่าที่คุยอยู่เนี่ยทหารบอกอยู่คนละค่ายหมดเลยไม่รู้มันอยู่ค่ายไหนเนี่ย4คนตรงนั้นน่ะจะเป็นเงื่อนไขอีก1เงื่อนไขถ้าหากว่าเขาถูกทรมานแล้วก็ในกระบวนการขั้นตอนการสอบสวนนะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวมีระเบิดอีกแน่ๆแล้วอยากจะฝากบอกรัฐเมื่อกี้ลืมฝากตอนพูดนะคะว่าอย่าสร้างเงื่อนไขเพิ่มอย่าเพิ่มเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดความรุนแรงเขาควรจะต้องลดเงื่อนไขลงนะคะแต่ตอนนี้นี่น่าเป็นห่วงมากเพราะพี่คิดว่าภาครัฐยังไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งหมดเลยนะคะและยังมีมุมมองที่เรียกว่าคับแคบแล้วก็แคบมากมองเฉพาะตรงข้างหน้าตรงๆเหมือนม้าวิ่งแข่งอะแต่ไม่ได้มองในภาพรวมใหญ่ทั้งหมด